เรามาหาฟักสักลูกหนึ่งท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปทำแกงจืดฟักกับซี่โครงหมูกันครับถ้ามันสุกเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นใสๆใสๆขึ้นเมนูที่2เราจะมาทำต้มเค็มฟักกับหมู3ชั้นครับติดตามชมในรายการยอดเชฟไทย 9:20 ครับ